ผู้ป่วยไตสามารถทานไข่ขาวได้วันละกี่ฟองเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะการทานโปรตีนกับผู้ป่วยไตค่ะถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะท่านใดที่ต้องการทราบนะคะทานไข่ขาวได้วันละกี่ฟองเดี๋ยวหมอจะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะเริ่มค่ะเริ่มจากน้ำหนักก่อนนะคะน้ำหนักที่ควรจะเป็นของท่านค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะใช้ส่วนสูงค่ะลบ100นะคะถ้าเป็นผู้หญิงค่ะใช้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบ105นะคะแล้วก็ทานโปรตีนได้เท่าไหร่ที่หมอเล่าไปนะคะระยะต้นค่ะแนะนำทาน 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นต่อวันนะคะระยะท้ายค่ะแนะนำทานโปรตีน 0.6 กรัมต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็นต่อวันค่ะถ้าฟอกเลือดไตแล้วนะคะฟอกเลือดไตหรือว่าล้างไตทางช่องท้องนะคะกลุ่มนี้ค่ะโปรตีนจะเสียไปตอนเราฟอกเลือดหายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะสามารถทานโปรตีนได้เยอะและต้องทานเยอะด้วยนะคะถ้าทานน้อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อในร่างกายน้อยนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นกลุ่มฟอกเลือดล้างไตทางช่องท้องค่ะทานโปรตีนเยอะนะคะสามารถที่จะหยุดหน้าจอแล้วก็จดเลยนะคะของท่านเนี้ยเท่าไหร่ช้อนกันแน่นะคะทีนี้จากทั้งหมดเนี่ยค่ะหมอจะมีรายละเอียดที่แนะนำว่าท่านควรจะทราบข้อที่1ก็คือสิ่งที่หมอเล่าเมื่อกี้ค่ะหมอแบ่งระยะใช่ไหมคะว่าระยะต้นระยะท้ายแล้วก็ฟอกเลือดไตนะคะในเคสฟอกเลือดไตอันนี้รู้อยู่แล้วว่าท่านฟอกเลือดไตล้างไตทางช่องท้องอันนี้ไปอยู่ฝั่งขวามือได้เลยนะคะในท่านที่เป็นไตเรื้อรังนะคะท่านต้องดูก่อนนะคะว่าท่านเป็นไตเรื้อรังในระยะต้นระยะปลายดูระยะให้ถูกนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะเป็นไตเฉียบพลันนะคะไตเฉียบพลันหมายถึงว่าของเดิมปกตินะคะไตปกติแล้วเพิ่งจะเกิดเรื่องนะคะทำให้ไตแย่ลงคุณหมอบอกไตเฉียบพลันนะคะไตเฉียบพลันเรามักจะยังไม่ได้แปลผลระยะไตให้ท่านในระยะนั้นนะคะโดยทั่วไปไตเฉียบพลันเราจะให้ทานอาหารในกลุ่มโปรตีนนะคะประมาณ 0.8 ถึง 1นะคะก็คือดูในส่วนของไตระยะต้นได้เลยนะคะและน้ำหนักที่ท่านสามารถที่จะใช้สูตรเนี่ยค่ะท่านควรจะมีน้ำหนักสมส่วนนะคะก็คือใกล้เคียงกับสูตรที่เราใช้นะคะท่านใดสูงขนาดนี้ค่ะน้ำหนักที่ท่านมีอยู่ท่านเป็นอยู่นะคะกับน้ำหนักที่หมอคิดให้ค่ะควรจะใกล้เคียงกันนะคะท่านใดที่น้ำหนักโอ้เยอะมากเกินเลยหรือว่าน้ำหนักลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องคุยกับหมอหรือว่านักกำหนดอาหารเป็นรายบุคคลนะคะนอกจากนี้ค่ะการที่หมอคุยของเรื่องไข่ขาววันนี้นะคะที่เราคำนวณช้อนให้ค่ะเราคำนวณโปรตีนในส่วนของไข่ขาวในส่วนของโปรตีนนะคะท่านคิดเป็นช้อนได้เลยนะคะที่หมอคำนวณให้เมื่อกี้นะคะยังไม่รวมกับการที่ท่านสามารถที่จะไปทานข้าวแป้งทานข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมจีนขนมปังการทานผักผลไม้ได้ในสัดส่วนที่ควรจะเป็นนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราคำนวณแบบนี้นะคะแล้วสัดส่วนของการทานโปรตีนในกลุ่มที่ไม่ได้เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะข้าวแป้งนะคะผักข้าวแป้งผัดผลไม้แล้วท่านทานเกินอันนั้นอาจจะได้รับโปรตีนเกินได้นะคะและไข่ขาวที่หมอคำนวณเนี่ยค่ะหมอคำนวณให้7ช้อน8ช้อน10ช้อนก็ตามค่ะอันนี้คือช้อนของไข่ขาวนะคะจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปทานไข่ขาวอย่างเดียวนะคะใช้หมวดแลกเปลี่ยนของอาหารได้นะคะเช่นหมอคำนวณให้นะคะท่านสามารถที่จะทานไข่ขาวได้9ช้อนต่อวันอย่างเงี้ยค่ะ9ช้อนต่อวันก็แบ่งทั่วๆเลย3มื้อตอนเช้า3มื้อกลางวัน3มื้อตอนเย็นแบบนี้เป็นต้นนะคะมื้อเช้าค่ะท่านอาจจะทานไข่ขาวฟองนึงนะคะแล้วก็ไปทานปลานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะไปทานเนื้อหมูอีก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะมื้อกลางวันค่ะสมมุติมื้อนี้อยากทานไข่ขาวมากจะทานไข่ขาว2ฟองนะคะแล้วก็ทานเนื้อไก่นะคะอีก1ช้อนโต๊ะก็ได้มื้อเย็นท่านก็มีโควต้าในการทานโปรตีน3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะท่านสามารถเลือกหมวดของอาหารนะคะไม่ได้จำเป็นว่าคิดมาแล้วก็จะต้องเป็นไข่ขาวเท่านั้นนะคะเลือกได้ตามสะดวกตามความชอบได้เลยนะคะโดยไข่ขาว1ฟองค่ะเท่ากับเนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะนะคะก็แลกเปลี่ยนได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะทีนี้ในบางท่านค่ะไปเจอคุณหมอหรือนักกำหนดอาหารเป็นรายบุคคลนะคะในรายละเอียดของแต่ละท่านค่ะอาจจะมีมากไปกว่านี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดคุณหมอหรือนักกำหนดอาหารแนะนำค่ะท่านสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคลได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่หมออยากเล่าให้ฟังนะคะก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากเลยนะคะไตแต่ละระยะค่ะสามารถทานโปรตีนได้ไม่เหมือนกันนะคะและไข่ขาวที่ท่านถามมาเนี่ยค่ะท่านไปแลกเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์หมวดอื่นได้นะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดคิดว่าชาแนลนี้มีประโยชน์นะคะ
ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ